สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้มงคลกิจขอบิ๊กตู่ลาออกเสียสละเพื่อส่วนรวมวันที่20สิงหาคมสืบเนื่องจากกรณีที่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยร่วมชู3นิ้วระหว่างที่ร้องเพลงเคารพธงชาติขณะเดียวกันก็มีนักเรียนหลายๆคนนัดติดโบสีขาวต้านเผด็จการเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคมอีกด้วยล้วนกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์และถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างซึ่งล่าสุดวันที่20สิงหาคมในโลกโซเชียลได้มีกระแสพูดถึงในวงกว้างหลังจากที่ทางด้านของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวเอาไว้ว่าถึงเวลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ต้องเสียสละลาออกเพื่อส่วนรวมก่อนจะเกิดสงครามกลางเมืองด้วยรักและเป็นห่วงประเทศไทยจากส.ส.พี่เต้พระราม7ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมถึงการแชร์เรื่องราวดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากและมีคอมเมนต์ว่าเต้เป็นส.ส.ที่ไม่ควรถูกเลือกเข้ามานั่งในสภาตั้งแต่แรกเพราะไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมว่าคุณแค่หาเสียงเพื่อตัวเองนะอย่าทำตัวเป็นหอกข้างแคร่ไอที่ประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือนไปถึงไหนแล้วคนเราดูที่ผลของการกระทำผลที่ออกมาเพื่อใครอย่างไรมีส.ส.แบบนี้คาดหวังอะไรกับเด็กๆไม่ต้องลาออกใจต้องถึงจะกลัวอะไรครับประเทศเราดีที่สุดในโลกไม่มีใครอดตายคนไม่ได้ตำแหน่งจะเล่นนอกกฎผมรู้ดีช่วยเขย่ารัดอย่ากลัวครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสมน้ำหน้าเฮียเต้ขนาด FC ยังไม่เลือกอยากไม่ช่วยเหลือเกษตรกร15ล้านเสียงเป็นน้ำเป็นเนื้อไม่เอาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าส่วนรวมของพี่เต้นี่หมายถึงคนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐด้วยไหมครับพี่เต้ว่าพวกเขาอยากให้นายกลาออกไหมพี่เต้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ